ปัญญาบอนสีสวัสดีครับวันนี้พบกับปัญญาบอนสีใน EP ที่71ไม้กระถาง8นิ้ว EP ที่71เช่นเคยนะครับเหมือนเดิมเราจัดส่งแบบทั้งแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทยระยะเวลาในการจัดส่งใช้เวลา 1-2 วันในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ส่วนภาคใต้ใช้เวลา 2-4 วันในส่วนของไม้กระถาง8นิ้วที่เราทำการจำหน่ายนะครับเป็นไม้อายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงปัจจุบันอายุประมาณ8เดือนถึง1ปีครึ่งมีหลายๆต้นที่เลยเกิน1ปีครึ่งนะครับก็จะแตกหน่อแตกกอถ้าต้นไหนที่เกินหัวใหญ่นะครับถ้า8เดือนก็ประมาณมีหัวพร้อมหาแล้วส่วนใหญ่ก็จะรุ่นเดียวกันก็จะมีดอกแล้วก็แตกกอนะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่อยากได้ฮกหลงนะครับตอนนี้ก็รอเปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าไม่เปลี่ยนดินแล้วส่งไปให้ลูกค้านะครับก็เหลือดินครึ่งกระถางแบบนี้นะครับเหลือดินครึ่งกระถางลูกค้าต้องไปหาดินมาเติมอาจจะไม่แตกกอดีนะครับเดี๋ยวพ่อค้าทำการเปลี่ยนดินก่อนให้เขาแตกกอสวยๆการเปลี่ยนดินนะครับถ้าจะให้แตกกอดีต้องทำการพักหัวไว้สัก1เดือนนะครับถือหัวออกไปพักไว้สัก1เดือนนี่ก็เป็นส่วนที่เราเลือกไปนะครับทำการพักหัวไว้ก่อน1เดือนแล้วค่อยมาปลูกใหม่การแตกหน่อแตกกอของเขาจะมีมากกว่าที่เราเปลี่ยนดินแล้วปลูกเลยนะครับเสียเวลานิดนึงแต่ว่าอัตราการแตกหน่อแตกกอดีกว่ากันประมาณ1เท่าอาจจะได้ถึง10หน่อนะครับ6หน่อถึง10หน่อโดยประมาณถ้าเป็นการเปลี่ยนดินโดยการพักหัวแต่ถ้าเราเปลี่ยนดินโดยการไม่พักหัวนะครับประมาณ4-6หน่อโดยประมาณไม่ได้กอใหญ่ๆถึง10หน่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนบอนสีของเราก็จะมีใบช้ำน้ำบ้างนะครับเพราะว่าช่วงฝนตกถ้าตกตอนกลางคืนเราไม่ได้สามารถรดน้ำล้างใบได้ถ้าตกตอนกลางวันก็ยังมีเวลารดน้ำล้างใบอยู่ตกตอนกลางคืนก็มาล้างตอนเช้าทีเดียวบางครั้งตกตอนเย็นตอนที่เริ่มมืดนะประมาณหัวค่ำอาจจะมีเชื้อราทำให้บอนสีของเราใบเน่าได้นะครับส่วนหนึ่งก็ถ้ามีเวลานะครับสำหรับใครที่ปลูกไว้ที่บ้านก็ทำการรดน้ำล้างเชื้อราออกนะครับล้างน้ำฝนออกฝนที่ตกมาใหม่ๆหยุดหลังจากหยุดตกไปหลายวันนะครับตกมาใหม่ๆฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศมีปริมาณเยอะขึ้นก็จะทำให้มีทั้งฝุ่นละอองและก็เชื้อราตกลงมากับฝนที่สำคัญนะครับวันสีของใครที่สีไม่สวยนะครับสังเกตดูดินว่าถ้าดินเป็นดินเก่าแล้วนะครับลองเปลี่ยนดินดูเขาจะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นการกัดสีกัดลายก็จะชัดขึ้นเนื่องจากว่าธาตุอาหารในการสร้างสีของเขานะครับอาจจะใช้หมดแล้วหรือเหลือปริมาณน้อยถ้าเราเปลี่ยนดินนะครับเขาก็จะโตขึ้นแล้วก็สวยงามสำหรับลูกค้านะครับที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าทำไมซื้อต้นเล็กๆแล้วไม่ค่อยรอดนะครับอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือต้นไม้เพิ่งลงปลูกใหม่มียังไม่ได้สร้างหัวนะครับมีเฉพาะชิ้นผ่าแล้วก็มีต้นขึ้นมาเล็กๆพอย้ายบ้านย้ายไปอยู่กับลูกค้าดูแลสถานที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับยังไม่มีตู้อนุบาลก็จะทำให้บอนสีของเราพอยุบลงไปนะครับยุบแล้วยุบลงไปเขาไม่งอกขึ้นมาใหม่เนื่องจากว่าเป็นชิ้นผ่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมถึงชิ้นผ่าถึงจะงอกมาได้ในส่วนของบางสายพันธุ์แต่บางสายพันธุ์ก็พยายามงอกขึ้นมาใหม่แต่ว่าอากาศไม่เหมาะสมทำให้เขายุบอีกรอบนึงแล้วไม่มีสารอาหารเพียงพอที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นนะครับบอนสีที่ลูกค้าซื้อไปนะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีอายุประมาณสัก 4-5 เดือนเริ่มมีหัวเล็กๆแล้ว
แบบนั้นจะสามารถเลี้ยงได้รอดนะครับสำหรับลูกค้าที่เคยซื้อกระถาง4นิ้วไปโดยส่วนใหญ่ของทางสวนนันยาบอนสีก็ประมาณ 3-4 เดือนอยู่แล้วนะครับสำหรับกระถาง4นิ้วถ้าเป็นกระถาง6นิ้วก็ประมาณ5เดือนครับส่วนเป็นกระถาง8นิ้วก็8เดือนขึ้นไปถึงจะทำการพร้อมจำหน่ายเนื่องจากว่าเราก็ทำการไว้ในตู้แล้วพอย้ายออกมานะครับเมื่อเราทำการย้ายออกมาเขาก็จะตั้งฟอร์มใหม่ของเขานะครับบางใบเขาจะทิ้งใบไปดังนั้นเมื่อมาอยู่ข้างนอกก็จะมีใบตกบ้าง2ใบนะครับ1ถึง2ใบก็ต้องปล่อยให้เขาทิ้งใบไปแล้วเขาจะได้งอกใบใหม่ขึ้นมาสวยงามแล้วก็ฟอร์มก็จะเตี้ยลงนะบางครั้งเก็บไว้ในตู้นานๆฟอร์มสูงพอออกมานอกตู้ไม่ได้ใช้ไม้ประคองใบของเขาก็จะแบะออกไปนะครับแล้วเขาตั้งฟอร์มขึ้นมาใหม่เขาจะเป็นฟอร์มเตี้ยๆเดี๋ยวหาต้นให้ดูนะครับมีตัวอย่างนะครับใบของเขาก็จะแบะออกแบบนี้นะครับไปที่ตอนที่เราย้ายนะครับแต่ส่วนใบใหม่เขาขึ้นมาเขาก็จะใช้เวลานิดนึงกว่าเขาจะตั้งฟอร์มสวยนะครับดังนั้นกระถาง8นิ้วก็จะใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนนะครับที่จะได้ฟอร์มสวย 2-3 เดือนถ้าเราตัดใบแบะตัวนี้ออกไปนะครับใบที่มันตกออกไปเขาก็เริ่มตั้งฟอร์มสวยเอาออกมานอกตู้เริ่มเห็นเขาแบะอยู่สัก 3-4 อาทิตย์ก็สามารถตัดดอกได้เลยแต่ถ้าใบเขาแบะออกด้านข้างแล้วสามารถรับแสงอาทิตย์ได้แบบนี้นะครับก็เหลือไว้เขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาสามารถปรุงอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ยกเว้นถ้าใบที่แบะนะครับแล้วอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับถ้าเรามีเวลาเราก็จัดให้เขาไปอยู่โซนอื่นเพื่อที่จะช่วยกันปรุงอาหารนะครับเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบไปเองใบบอนสีก็อยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนนะครับถ้าเราออกมาใช้เวลา3เดือนนะครับใบพวกนี้ก็จะทิ้งใบพอดีใบใหม่ก็จะเต็มเร็วอีกปัญหาหนึ่งของการเลี้ยงบอนสีที่มีใบเน่านะครับก็คือหอยทากนะครับนี่เป็นยาฆ่าหอยนะครับก็ถ้าเราไม่ใช้ยาตัวนี้เลยใบของเราก็จะเน่าเปื่อยเร็วเช่นกันนะครับบางครั้งบางใบที่หอยทากเยอะๆไปรวมอยู่ต้นเดียวก็จะเสียอยู่ต้นเดียวก็แนะนำนะครับหายากำจัดหอยทากมาหว่านในแปลงของท่านด้วยนะครับเพราะว่าบอนสีก็จะได้สวยงามต่อเนื่องอย่างน้อยใบไม่เสียใบตกนะครับก็จะได้มีความสดชื่นในตอนที่เราเดินชมสวนสำหรับส่วนนี้นะครับเป็นกระถาง12นิ้วนะครับกระถาง12นิ้วก็ประมาณ2ฝ่ามือนะครับสำหรับต้นใหญ่ๆอย่างชายชนนะครับก็ใบประมาณนี้แต่ว่านี่คือใบยังเล็กอยู่นะครับเพิ่งงอกขึ้นมาใหม่ชายชนครับจุฬาตีคูณยอดมงกุฎที่ไม่ป้ายตั้งแต่แรกๆเลยนะครับปลูกไว้อย่างนี้หนุมานประสานกายวิจิตรจินดาป้ายสวยๆนะครับวิจิตรจินดาใบใหญ่ๆป้ายสวยเมื่อเราใส่กระถางใหญ่นะครับสิ่งที่เราจะได้คือลำต้นที่มีขนาดใหญ่นะครับเท่าเกือบเท่านิ้วมือของพ่อค้านะครับสิ่งแรกเลยจะได้คือใบที่มีขนาดใหญ่แล้วก็การแตกกอนะครับก็แตกกอประมาณเยอะๆประมาณนี้นะครับก็คือถ้าใส่กระถางประมาณนี้ก็แทบจะนับไม่ได้นะครับเริ่มแตกกอมาแล้วนะครับอันนี้ทำมาแล้วนะครับประมาณ6เดือนครับใส่กระถางใหญ่ประมาณ6เดือนใบก็จะใหญ่ต้นลำต้นก็จะเยอะขึ้นแต่การแตกหนอนะครับขึ้นอยู่กับแสงแดดและอายุด้วยนะครับดินเยอะเขาก็แตกหนอได้ต่อเนื่องแต่ถ้าดินน้อยนะครับเขาแตกหนอมาแล้วดินหมดอายุนะครับหรือว่าดินเสื่อมสภาพหรือสารอาหารในดินไม่เพียงพอเขาก็จะชะงักสำหรับท่านที่ปลูกบอนสีนะครับก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันอย่างต้นนี้นะครับสาลิกาลิ้นทองใบเน่าเสียก็จะเน่าพร้อมกันอาจจะเป็นจากเชื้อราในบางตัวนะครับ
เป็นบางตัวที่สามารถทำลายบอนสีบางสายพันธุ์ได้นะครับก็จากสวยๆก็ยุบลงครับแต่ที่เหลืออยู่ข้างๆนี้ก็ยังอยู่ได้โตและแข็งแรงนะครับงั้นเชื้อราบางเชื้อรานะครับก็ไม่สามารถทำลายบอนทำให้บอนสีหลายๆต้นมีปัญหาได้แต่เป็นแค่บางสายพันธุ์เท่านั้นนะครับดังนั้นในแต่ละพื้นที่ในแต่ละพื้นที่การเลี้ยงก็จะมีเชื้อโรคเชื้อราที่ไม่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องการศึกษานะครับเรื่องยาเรื่องการรักษาก็ต้องอาจจะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับอันนี้อัญญาบอนสีมีมานำเสนอวันนี้เรามานำเสนอ50กระถางครับก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับ50กระถางที่เราจะนำเสนอในวันนี้ใน EP ที่71กระถางนี้มีชื่อว่าราหูอมจันทร์ครับราหูอมจันทร์กระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับทุกกระถางรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับราหูอมจันทร์กระถางที่2ครับกระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งเช่นกันครับ300บาทรวมค่าจัดส่งมีทั้งหมด2ต้นในกระถางนะครับราหูอมจันทร์กระถาง8นิ้ว300บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าหลวงราชเสน่หาหลวงราชเสน่หานะครับกัดสีสวยๆแบบนี้นะครับมี2ต้นกับ3ต้นกับ1หน่อเล็กๆนะครับก็ไม่เล็กมากนะครับ3ต้นกับ1หน่อกระถางนี้ให้ไปในราคา280บาทครับหลวงราชเสน่หา280บาทกระถางนี้มีชื่อว่าอาจารย์จูอาจารย์จูกระถางนี้นะครับหน้าสวยๆแบบนี้มีทั้งหมด2ต้นใหญ่ครับกับ3ต้นเล็กนะครับก็ไม่เล็กนะครับใบสูงเท่ากันแล้วรวมทั้งหมดเป็น5นะครับในกระถางนี้มี5ต้นอาจารย์จูกระถางนี้ให้เป็นราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นมีชื่อว่าอาจารย์จูอาจารย์จูกระถางที่2นะครับมีทั้งหมด3ต้นใหญ่ๆนะครับอาจารย์จูกระถางนี้ให้ไปในราคา280บาทรวมค่าขนส่งเช่นกันครับกระถางนี้มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณกระถางนี้มีทั้งหมดนะครับ2ต้นในกระถาง3ต้นนะครับในกระถางเศรษฐีสุพรรณนะครับสีแบบนี้นะครับสวยๆนะครับเศรษฐีสุพรรณกระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับ300บาทรวมค่าจัดส่งเศรษฐีสุพรรณกระถางที่1กระถางนี้มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณเช่นกันนะครับกระถางนี้มีต้นเดียวนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับเศรษฐีสุพรรณ200บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่ารุ่งสุรีครับให้ดูหน้าไม้นะครับรุ่งสุรีกระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปในราคา200บาทครับรุ่งสุรี2ต้นในกระถางให้ไปราคา200บาทรุ่งสุรีกระถางที่1กระถางนี้ชื่อรุ่งสุรีเช่นกันนะครับรุ่งสุรีกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับรุ่งสุรีกระถางที่2 300บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่ายักษ์ปักหลั่นนะครับให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะครับยักษ์ปักหลั่นกระถางนี้นะครับมีให้ไปในราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับยักษ์ปักหลั่น280บาทรวมค่าขนส่งครับมีทั้งหมด4ต้นนะครับ5ต้นในกระถางนี้นะครับยักษ์ปักตัน280บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่ามัคควานรังสรรค์มัคควานรังสรรค์กระถางนี้มีทั้งหมดครับ4ต้น5ต้นในกระถางนี้นะครับหน่อเล็กๆครับกำลังแทงขึ้นมา5ต้นในกระถางนี้มัคควานรังสรรค์ป้ายสวยๆแบบนี้กระถางนี้ให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับรักขวัญรังสรรค์250บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่ารักแท้นะครับถ้าเขากัดสีก็สีชมพูแบบนี้นะครับรักแท้กระถางนี้นะครับให้ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งก่อนหนาแบบนี้เลย6ต้นในกระถางรักแท้6ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับ200บาทรวมค่าจัดส่ง
แล้วถังนี้มีชื่อว่าปลาบูทองนะครับปลาบูบองกัดสีสวยๆแบบนี้นะครับปลาบูทองกระถางนี้นะครับมีทั้งหมด7ต้นนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับปลาบูทอง300บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่าศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรใบใหม่นะครับก็จะกัดสีขาวขึ้นมาแล้วก็เม็ดสีขาวนี้ก็จะกลายเป็นเม็ดสีแดงภายหลังนะครับก็จะสีแดงประมาณนี้ศิลาเพชรกระถางนี้ให้ไปในราคา32ต้นนะครับศิลาเพชร2ต้นในกระถางให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นณเมืองนนท์ตัวแผงนะครับณเมืองนนท์แผงกระถางนี้ให้ไปในราคานะครับจำนวนต้น4ต้นในกระถางณเมืองนนท์หัวใหญ่แล้วนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับณเมืองนนท์แผง200บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านป้ายเริ่มสวยๆนะครับแม่ของเขาป้ายยังไม่สวยแหละแต่ลูกเขานี่ป้ายสวยนะครับลูกป้ายสวยแล้วต้นเล็กนี่ยิ่งสวยเลย1ต้นแม่หนอพี่กับหนอน้องนะครับ2หนอนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับเศรษฐีพันล้าน300บาทรวมค่าจัดส่งหัวใหญ่ๆเลยนะครับสังเกตหนอนะครับแทงออกมาด้านข้างถึงตรงนี้เลยนะครับบริเวณนี้เลยนะครับหัวใหญ่เศรษฐีพันล้านกระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าเพชรราชาเพชรราชาก็จะมีโทนสีเขียวเหลืองแล้วก็เม็ดสีขาวแบบนี้นะครับเพชรราชากระถางนี้มีทั้งหมด4ต้นในกระถางให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับเพชรราชา250บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่าริมขอบฟ้าริมขอบฟ้าก็จะเป็นบอลด่างออกป้ายออกเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองที่บริเวณขอบขอบของใบนะครับกระถางนี้มีทั้งหมด6ต้นในกระถางนะครับริมขอบฟ้า6ต้นในกระถางให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับริมขอบฟ้า250บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่าสักกะนิมิตสักกะนิมิตหรือมัคควานรังสรรค์ไม่ป้ายนะครับสักกะนิมิตหรือพักมัคควานรังสรรค์ไม่ป้ายกระถางนี้ให้ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับมีทั้งหมด2ต้น200บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่ามงกุฎเพชรมงกุฎเพชรเป็นบอลออกสีชมพูแบบนี้นะครับสีชมพูเม็ดสีแดงกระดูกสีเขียวก้านสีดำกระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับมงกุฎเพชรกัดสีชมพูสวยๆ300บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าจอมทัพจอมทัพก็จะเป็นบอกใบแดงแบบนี้ใบแดงสีสดๆแบบนี้นะครับกระถางนี้มี1ต้นนะครับต้นใหญ่แล้วหัวใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากว่ากระถางนี้เลยปีครึ่งแน่นอนกระถางนี้ให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับจอมทัพ250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าเพชรมณฑลเพชรมณฑลก็จะกัดสีแดงๆประมาณนี้นะครับสีแดงๆแล้วก็เม็ดขาวๆแล้วก็มีพื้นเขียวอีกทีนึงเพชรมณฑลกระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับเพชรมณฑล300บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้เป็นบอลสีที่มีชื่อว่าสีปราดสีปราดเขาก็จะกัดออกโทนสีชมพูนะครับสีปราดกระถางนี้ให้ไปในราคา250บาทรวมค่าขนส่งครับ250บาทรวมค่าขนส่งกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับบอลกาบสีชมพูนะครับกาบเขาก็กาบใหญ่แบบนี้แล้วก็การกัดสีเขาก็เป็นปั่นโชกระดูกนะกระดูกออกเขียวเข้มแล้วก็พื้นใบสีชมพูกระถางนี้มี1ต้นนะครับ
ให้ไปในราคา200บาทรวมค่าขนส่งครับ200บาทรวมค่าขนส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าเก๋อจันเก๋อจันเป็นบอนฮกหลงครับฮกหลงแผงใบหอกเก๋อจันกระถางนี้นะครับมีทั้งหมด5ต้นกับ2หน่อ5ต้น2หน่อกระถางนี้ให้ไปในราคา350บาทรวมค่าจัดส่งครับเก๋อจัน350บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปป้ายสวยๆแบบนี้นะครับชมพูทวีปกระถางนี้มี2ต้นกับ3ต้นนะครับถ้าจะว่าหน่อก็โตแล้วชมพูทวีปกระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับชมพูทวีป300บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่าเศรษฐีริมนาคเศรษฐีริมนาคครับกระถางนี้มีต้นเดียวแต่หัวถ้าเทียบกับต้นกับนิ้วมือพ่อค้านะครับถือว่าหัวใหญ่แล้วนะครับเศรษฐีริมนาคกระถางนี้ให้ไปในราคา250บาทรวมค่าขนส่งครับเศรษฐีริมนาค250บาทรวมค่าขนส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าหมอจินดาหมอจินดากระถางนี้นะครับให้ไปในราคา2ต้นนะครับ250บาทรวมค่าจัดส่งครับหมอจินดา250บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่ามณีล้อมเพชรแพงนะครับมณีล้อมเพชรแพงก็จะไม่ด่างไม่ป้ายนะครับอาจจะใบของเขาอาจจะมีคราบนิดนึงนะครับเป็นคราบน้ำบ่อที่เราทำการลดนะครับเนื่องจากว่ามีปลาเยอะน้ำก็จะขุ่นนิดนึงทำให้ใบของเขามีคราบดินครับมณีล้อมเพชรกระถางนี้ให้ในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับมณีล้อมเพชรแผง200บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าศิลาเพชรศิลาเพชรก็เป็นไม้กัดสีเป็นเม็ดสวยๆครับกัดสีขาวขึ้นมาก่อนนะครับได้ดูใบใหม่นะครับตอดใหม่ก็จะกัดสีขาวขึ้นมาก่อนแล้วก็จะสีขาวนี้จะกัดเป็นสีแดงในภายหลังกระถางนี้ให้ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับสีอาจจะซีดนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นใบที่มีอายุเยอะแล้วนะครับหน่อใหม่ทั้งหมดมีทั้งหมด3ต้นในกระถางนี้หน่อใหม่หลอดใหม่กำลังแทงขึ้นมาทั้ง3หลอดเลยนะครับมีบางช่วงที่เขาวันสีเราชะงักนะครับมันสีท่าชะงักแล้วก็มีช่วงที่เดเจอแดดร้อนเยอะๆสีก็จะออกซีดๆนิดนึงกระถางนี้ให้ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าบ่อเงินครับบ่อเงินกระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นในกระถางนะครับหัวใหญ่นะครับแต่ไม่แตกหน่อนะครับสำหรับบ่อเงินทางสวนเลี้ยงไม่แตกหน่อกระถางนี้นะครับให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับความสูงสูงแบบนี้250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าฉัตรทินกรนะครับฉัตรทินกรก็กัดสีสวยๆแบบนี้นะครับให้ดูใบที่ยังไม่มีคราบน้ำก่อนนะครับกัดสีสวยๆนะครับกระถางนี้เต็มกระถางล้นเลยนะครับประมาณ6ต้นในกระถางแล้วมีหน่อเล็กๆด้านข้างนี้อาจจะเป็นหน่อของลูกไม้นะครับฉัตรทินกรกระถางนี้ให้ไปในราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับฉัตรทินกร300บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นวันเก่านะครับมีชื่อว่าผีเสื้อสมุทรครับนางผีเสื้อสมุทรกัดสีสวยๆแบบนี้นะครับนางผีเสื้อสมุทรกระถางนี้มีทั้งหมดนะครับหัวเขาโผล่ขึ้นมาบนดินครับก็1ต้นใหญ่นะครับ1หน่อสูงๆเลยนะครับสูงๆแบบนี้เลย5หน่อนะครับ6หน่อครับถ้านับต้นหลักที่หัวใหญ่ๆเลย1ที่เหลือเป็นหน่อ6หน่อกระถางนี้ให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับแนะนำให้ลูกค้าเอาไปทำการเปลี่ยนดินนะครับไปถึงส่งแบบทั้งกระถางให้น้องเขาสดชื่นก่อนแล้วไปทำการเปลี่ยนดินที่บ้านของลูกค้าจะแตกกอเร็วมากนะครับสำหรับไม้ที่หัวใหญ่ๆเหมือนกระถางนี้นะครับกระถางนี้ให้ไปราคา250บาทครับผีเสื้อสมุทร250บาทกระถางนี้มีชื่อว่าหงดารุณนะครับหงดารุณกัดสีสวยๆแบบนี้นะครับกระถางนี้มีทั้งหมดนะครับหลายต้น
ห้าต้นในกระถางนะครับกระถางนี้ห้าต้นของรุ่นกระถางนี้ให้ไปในราคา350 บาทครับกัดสีสวยๆเลยนะครับกัดสีทุกต้นแล้วนะครับของรุ่นกระถางนี้ให้ไปในราคา350 บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าเท้าจันทชนครับเท้าจันทชนกระถางเท้าจันทชนกระถางนี้นะครับนี่ดาวให้ดูฟอร์มกองเขานะครับ6ต้นกับอีกหน่อยประมาณ 5-6 หน่อนะครับเป็นหัวใหญ่นะครับหัวที่ยุบลงไปแล้วก็ค่อยงอกขึ้นมานะครับเท้าจันทชน200 บาทรวมค่าจัดส่งครับเท้าจันทชน200 บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าดาวเคียงดินครับกัดสีสวยๆนะครับดาวเคียงดินกระถางนี้ทั้งดกทั้งหนานะครับกอใหญ่หน่อกำลังทยอยขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงนี้โดนฝนนะครับก็จะทยอยแตกหน่อขึ้นมากระถางนี้ให้ไปในราคา250 บาทครับดาวเคียงดิน250 บาทลงค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าพรหมณีนะครับพรหมณีก็จะเป็นมันสีใบป้ายแบบนี้ครับด่างป้ายแบบนี้นะครับพรหมณีกระถางนี้มี2ต้นครับกระถางนี้ให้ไปในราคา300 บาทรวมค่าจัดส่งครับพรหมณี300 บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่านารายณ์เรืองภพนารายณ์เรืองภพกระถางนี้นะครับมีทั้งหมด5ต้นครับ1หน่อ2หน่อครับ5ต้นกับ2หน่อกระถางนี้ให้ไปในราคา350 บาทรวมค่าจัดส่งครับนารายณ์เรืองภพ350 บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่าเจ้ากรุงอังวะเป็นบอนกราบนะครับกัดสีสวยๆแบบนี้นะครับเจ้ากรุงอังวะมี3ต้นนะครับในกระถางดอกใหม่กำลังสวยนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา300 บาทรวมค่าจัดส่งครับเจ้ากรุงอังวะ300 บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าเงาะถอดรูปนะครับเงาะถอดรูปก็จะเป็นกัดสีสวยๆเป็นเม็ดสีขาวมาก่อนแบบนี้แล้วก็กัดสีชมพูทีหลังนะครับกัดสีชมพูเงาะถอดรูปกระถางนี้ดกหนามากนะครับหนาแน่นๆแบบนี้กระถางนี้ให้ไปในราคา350 บาทรวมค่าจัดส่งครับเงาะถอดรูป350 บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าหยาดฝนหยาดฝนเป็นวันเก่านะครับกระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปในราคา250 บาทรวมค่าจัดส่งครับหยาดฝน250 บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่ามณีเมฆคลามณีเมฆคลากระถางนี้เป็นบอนกราบนะครับมณีเมฆคลากระถางนี้ให้ไปในราคาก่อนแน่นๆแบบนี้นะครับให้ดูทีหนึ่งก่อนแน่นๆแบบนี้ให้ไปในราคา300 บาทรวมค่าขนส่งครับมณีเมฆคลา300 บาทรวมค่าขนส่งกระถางนี้มีชื่อว่าปลายฝนปลายฝนหน้าสวยๆนะครับกัดหน้ากัดสีมาแล้วนะครับหน้าสวยๆแบบนี้ปลายฝนกระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นนะครับ3ต้นในกระถางกอหนาๆแบบนี้กระถางนี้ให้ไปในราคา300 บาทรวมค่าจัดส่งครับปลายฝน300 บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่ามงกุฎจักรพรรดิมงกุฎจักรพรรดิเป็นวันด่างออกสีทนสีส้มนะครับมงกุฎจักรพรรดิกระถางนี้มีทั้งหมด4ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปในราคา280 บาทรวมค่าจัดส่งครับมงกุฎจักรพรรดิ280 บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่าหมอปริญญานะครับหมอปริญญาสีสวยๆแบบนี้หลอดใหม่กำลังมานะครับหัวใหญ่นะครับกระถางนี้มากกว่า1ปีครึ่งเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อนะครับเขาเพิ่งโผล่ขึ้นมาชุดแรกกระถางนี้ให้ไปในราคา280 บาทครับหมอปริญญา280 บาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้มีชื่อว่านพพระเก้าครับปลายสวยปลายทุกใบนพพระเก้ากระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นกระถางนี้ให้ไปในราคา280 บาทครับ
คลิปด้วยต้นนี้แล้วกันนะครับ280บาทรวมค่าจัดส่งครับนกพระเก้าสำหรับวันนี้ทางอัญญาบอนสีก็นำเสนอไม้มาทั้งหมดนะครับ46กระถางนะครับไม่ถึง50เดี๋ยวพ่อค้าเดินไปเตรียมไม้มาใหม่นะครับเดี๋ยวพบกันใน EP ที่72ครับสวัสดีครับ